มหารูนทั้ง6อันใช้อย่างไรและมีของใครกันบ้างเก็บที่ไหนเดี๋ยวมาคุยกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเราพบกับมหารูนกันทั้ง6คนบวก1ทำไมถึงต้องบวก1นะครับเพราะว่ามหารูนอันนี้นะครับเป็นมหารูนของเลนนาร่านะครับเป็นมหารูนที่ใช้สำหรับการรีสเตตัสของเรานะครับไม่ได้สามารถเอามาใช้ในมหารูนทั้ง6อันได้นะครับผมโดยที่วันนี้นะครับเราจะมาอธิบายว่าก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับเราจะบอกว่ามหารูนทั้งหมดนี้เป็นของใครบ้างนะครับแล้วก็ไปเอาได้ที่ไหนนะครับก็วันนี้นะครับมหารูนทั้งหมดมีทั้งหมด6อันนะครับผมโดยที่เราจะประกอบไปด้วยนะครับผมก็อตติกครับผมไลคาร์ดลาดานหมอก็อตมอกวินและมาเลเนียครับผมนี่คือมหารูนทั้ง6ตนนะครับเดมิก็อตทั้ง6คนไม่ว่าจะเป็นลูกของใครกันบ้างเราก็จะมาว่ากันแล้วกันนะครับโดยที่ชิ้นแรกครับผมมหารูนอันแรกเป็นของก็อตติกรอยกิ่งนี่ครับอยู่ที่หอประธานพรลิมเกฟโดยที่เราจะต้องชนะก็อตติกรอยกิ่งก่อนนะครับแล้วเราก็เดินลงมาเลี้ยวซ้ายจะมีสิงโตเฝ้าอยู่กับตัวกีกี้ให้เดินต่อมาแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเปิดจุดพรให้เรียบร้อยพอเดินตรงมาเรื่อยๆปุ๊บคุณผู้ชมจะมีแท่นวาร์ปมาเพราะมันไม่สามารถที่จะไปทางปกติได้คุณผู้ชมจะวาร์ปแล้วก็ฟิวไปเจอกับหอประธานพรลิมเกฟด้านด้านนี้ก็จะได้มาหารูนของก็อตติกไปครอบครองกับผมต่อไปชิ้นที่2เป็นของพญางูไลคาร์ดหรือราชาผู้ลบหลู่ไลคาร์ดโดยที่ไลคาร์ดนั้นจะต้องเข้ามาทางอุโมงค์ปิดผนึกข้างๆนครหลวงเรนเดลโดยที่จะต้องมาทางถ้ำเท่านั้นนะครับใกล้ๆกับพึ่งเสาเงามายาเดินตรงมาในถ้ำมาเรื่อยๆเปิดจุดพรให้เรียบร้อยและเข้ามาเอามหารูนของไลคาร์ดได้เลยครับผมต่อไปมหารูนอันที่3และอันที่4นั้นเป็นของฟ้าแฝดอสูรต้องสาปอย่างมากิดหรือหมอก็อตและมอกหรือมอกวินที่หอประธานพรอัลตัสตะวันออกโดยที่เราจะต้องผ่านทางเมืองนครหลวงเลนเดลเดินมาทางถนนถ้าตรงออกไปเราจะต้องลงลิฟต์แล้วไปเดินหิมะแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาแล้วก็เจอกับฟ้าแฝดแล้วจะได้ทุลีของโลโลมานั่นเองนะครับนี่คือมหารูนอันที่3อันที่4นะครับผมของมอก็อตและมอกวินนั่นเองต่อไปมหารูนอันที่5มหารูนอันที่5นั้นจะต้องมาที่แหลมเซนส์อื่นด้านล่างครับผมที่หอคอยหวนคืนซึ่งจะเป็นมหารูนของมาเลเนียโดยที่เราจะต้องวาร์ปปุ๊บเราจะมาโผล่ตรงนี้ครับหอประธานพรที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวโดยที่จะต้องมาทางนี้ทางเดียวจริงๆนะครับถึงจะได้มหาพรของมาเลเนียโอเคครับแล้วก็มหาพรสุดท้ายประจำวันนี้คือมหาพรลาดานมหาพรลาดานนั้นจะอยู่ที่แคริตครับผมหรืออยู่ด้านล่างเลยนะครับโดยที่หอประธานพรแคริตตรงนี้ให้ผู้คนวาร์ปมาลงตรงเนินมังกรนะครับทางแยกเนินมังกรปกติปุ๊บจะเป็นเนินมังกรเกรออนะครับตรงขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอหอประธานพรโดยที่หอประธานพรนี้จะมีทางหลอกนะครับให้คุณผู้ชมนั้นไปอีกทางนึงแล้วก็ต้องกระโดดลงไปข้างล่างแต่ก็ดีครับลงไปประจนภัยนะครับก็จะได้ของมาด้วยโดยส่วนตัวแล้วหอประธานพรทุกอันถ้าเราจะมาเอามาหาลูนมันจะเป็นลิฟต์ขึ้นไปปกติไม่มีกับดักอะไรทั้งนั้นนะครับยกเว้นแต่มันจะหลอกคุณผู้ชมนะครับผมนี่ก็คือการมาเก็บมหารูนทั้ง6อันนะครับของเดมิก็อตทั้ง6คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อจากนี้เวลาเราจะใช้มหารูนทุกอย่างเราก็ต้องใช้โค้งแห่งรูนนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราจะไปพบกับมหารูนอันแรกกันเลยครับผมมหารูนอันแรกประจำวันนี้คือมหารูนก็อตติกมหารูนก็อตติกแปลง่ายๆครับถ้ากดใช้เมื่อไหร่ปุ๊บทุกสเตตัสทุกอย่างจะเพิ่มมาอย่างละ5ครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะครับเห็นไหมครับมันจะเพิ่มมาอย่างละ5นะครับลองเข้าไปดูในสเตตได้นะครับ HP FP พลังชีวิตพลังกายความศรัทธาความพิศวงความแข็งแกร่งจะเพิ่มอย่างละ5นะครับนี่ก็คือในส่วนของมหารูนของก็อตติกก็ใช้สำหรับในการสู้กับบอสก็ไม่แย่นะครับก็มหารูนจะหายไปเวลาที่เราตายนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มยาอัมริเข้าไปจะได้รู้ว่ามันมีการเพิ่มออกมาอีกอันหนึ่งนะครับผมนี่คือมหารูนของก็อตติกอยู่ที่มหารูนของก็อตติก
กล่าวว่าครอบครัวของก็อดฟรีย์เป็นมนุษย์ครึ่งเทพรุ่นแรกนะครับต่อไปจะเป็นมหาลุนของมอร์กอธราชันแห่งเลนดิลราชันผู้ต้องสอบแห่งเลนดิลโดยที่ความสามารถของมหาลุนของมอร์กอธคือเพิ่มพลังชีวิตเยอะที่สุดนะครับต้องใช้คำว่าเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าจะมีคนที่ใช้เพิ่มเหมือนกันแต่มอร์กอธเนี่ยจะเพิ่มเยอะที่สุดนะครับโดยที่ของมอร์กอธนั้นนะครับจะเป็นพลังชีวิตอย่างเดียวนะครับก็เพิ่มมาในกรณีที่ค่อนข้างเยอะเลยกว่าชาวบ้านเขาก็อาจจะเอาไว้สู้กับบอสก็ไม่แย่นะครับสำหรับมหาลูนของมอร์กอธก็มอร์กอธก็เป็นราชาเลนเดลโดยแท้โดยที่เขาต้องปกครองเลนเดลแทนท่านแม่ของเขาก็คือมาริกานะครับทั้งที่ลูกคนอื่นก็ยังคงแย่งชิงกันต่อไปอันนี้คือคำพูดในมหาลูนนะครับผมต่อไปเราจะมาดูมหาลูนของลาดานลูกของลาดากอนมหาลุนของลาดานนั้นจะเพิ่มแถบ3แถบด้านบนก็คือแถบพลังชีวิตแถบ FP และแถบของพลังกายปุ้มก็ของลาดานอาจจะใช้ในการสู้ปกติก็ได้และการสู้กับบอสก็ไม่แย่นะครับโดยที่มหาลุนของลาดานนั้นก็ HP FP และพลังกายสูงสุดแค่นั้นครับแต่ว่าในส่วนของพลังชีวิตเนี่ยจะไม่เท่ากับมอร์กอธนะครับมอร์กอธจะเยอะสุดนะครับผมนี่คือมหารูนของลาดานต่อไปเราจะไปดูมหารูนของม็อกหรือม็อกวินนะครับโดยที่มหารูนของม็อกวินนั้นนะครับแปลง่ายๆครับซัมมอนของเราจะได้สกิลเงามายามหารูนมานะครับเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะดีเลยถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเราเรียกผมเรียกทิชีออกมาใช่ไหมครับถ้าซัมมอนของเราฆ่าศัตรูได้นะครับพลังชีวิตเราจะเพิ่มแค่นั้นเลยครับจบนะครับแต่ถ้าตัวเราฆ่าเราจะไม่ได้เพิ่มนะครับแค่นั้นเลยครับผมเห็นไหมครับก็อย่างผมฆ่าแต่พอทิชีฆ่าเนี่ยพลังชีวิตผมเพิ่มนะครับแต่ผมฆ่าเนี่ยไม่เพิ่มนะฮะแค่นั้นเลยครับโดยที่มหาลุนของม็อกเนี่ยอาจจะเหมาะกับสถานที่ที่มีตัวกีกี้เยอะๆนะครับแล้วก็แบบว่าสามารถได้ซัมมอนออกมาได้ซัมมอนก็จะช่วยให้เราประหยัดน้ำสีชาติได้ดีขึ้นนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับสำหรับในตัวของมหาลูนของม็อกนะครับผมมหาลูนของม็อกหรือม็อกวินนั่นเองนะครับผมลูกคนสุดท้องของมาริก้าโดยที่มหาลูนของม็อกนั้นได้บอกว่ามหาลูนของม็อกนั้นคล้ายมหาลูนของหมอกกอดแต่จะมีการย้อมด้วยเลือดและม็อกเนี่ยมีการชื่นชอบเกี่ยวกับสิ่งโสมมที่อยู่ใต้พื้นดินนะฮะอันนี้ก็คือความเป็นมาของมหาลุนของม็อกนะครับเขาก็อยากจะแต่งตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมานะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับพอผมไม่ทำอะไรพอที่ชีฆ่าเจ้าโทยะตัวเดียวพลังพิษผมก็จะเต็มครับก็เอาเป็นว่าถ้าอยู่ในสถานที่หรือเจออะไรก็ตามถ้ามีกิกกี้เยอะๆก็พลังพิษเราก็จะเพิ่มจากการที่ซัมมอนเราฆ่าครับผมนี่คือมหาลุนของม็อกวินนะครับหรือว่าม็อกนั่นเองนะครับก็ซัมมอนฆ่าเราได้นะครับเราฆ่าเราจะไม่ได้อะไรจบครับผมง่ายๆแค่นั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะครับผมที่ชื่อจัดการไปเรียบร้อยฟีบๆเข้ามานะครับต่อไปนะครับต่อไปมันจะเป็นมหาลูนของพญางูครับไพรเชอร์ไรคาร์ดนะครับผมชอบคำพูดของมอร์กอธนะฮะตอนที่มอร์กอธพูดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็ต้องบอกว่ามหาลุนของไลคัสนี่มีความสำคัญในการที่จะเล่นในสถานที่ต่างๆแล้วที่สามารถเรียกทั้งตัวเองหรือว่าเรียกทั้งซัมมอนออกมาก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะฆ่าเองหรือซัมมอนฆ่าเองพลังชีวิตเราจะเพิ่มตลอดนะครับมาชมกันได้เลยครับผมเอาละครับดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ซัมมอนนะแต่ผมมีแบบซัมมอนให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับผมอันนี้ก็ทำให้ดูว่าพลังชีวิตผมลดไปจากการที่แทงตัวเองเนาะเลือดออกนะครับผมฮาราจูกุไม่ใช่ครับผมเอาแล้วครับดูนะครับพอเราพลังชีวิตกลับมาแล้วครับผมแล้วก็โดนตีใหม่เอื้อโอ้โหเย็ดเค้นะฮะเอาใหม่ครับเอลิโอนอร่าของผมดูนะครับพอเราโดนตีใช่ไหมปาบเปิบเห็นไหมครับพลังชีวิตกลับมาเกือบเต็มเลยนะครับนั่นแหละครับคือความหมายของมหาลูนของไลคัสโดยที่รายละเอียดของมหาลูนก็คือยอมให้งูกืนกินมหาลูนเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นการที่ได้จากการที่
ฆ่าผู้อื่นมานะครับอันนี้จะทดสอบแบบว่ามีมิกเข้ามานะครับลดความชีวิตเลยเห็นได้ชัดเลยอ่ะมาดูกันนะครับก็ทั้งมีมิกและผมนะครับถ้าฆ่านะครับพลังชีวิตจะกลับมาครับโคตรของโคตรประหยัดเขาเรียกว่าไงนะมหารุนไม่ใช่มหารุนสิหยาดน้ำสีชาติมากๆเลยเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับปั๊มวา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 เพิ่มมาสี่เพิ่มมาสี่เพิ่มมาสี่เอ้ยเย่เย่นะฮะวา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 เลยนะครับก็มหารุนของไลคัสนะครับบอกเลยว่าถ้าสู้กับกีกี้ในด่านปกติที่ไม่ใช่บอสนะครับโคตรมีของโคตรมีประโยชน์แต่ถ้าสู้กับบอสนะครับขอร้องนะครับเปลี่ยนไปเลยครับเข้ามาไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามหารุนของไลคัสจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อกำจัดศัตรูได้นะครับโดยที่มหารุนของไลคัสนะครับจะมีลักษณะของคุณสมบัติคล้ายๆกับดาบหยามเหยียดนะครับก็คือดาบของไลคาสเขาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตาประทับของไลคาสนะครับก็คือฆ่าศัตรูได้พลังชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับนี่คือความเหมือนกันระหว่างเครื่องประดับแล้วก็มหารูนนะครับผมก็บางคนเขาอาจจะใช้ในส่วนของพวกดาบมาเลเนียนะมันรัวงี้นะแล้วเขาก็ใช้ในส่วนของพวกเจอพวกกีกี้พวกเนี้ยพอเขาฆ่าได้เขาใช้ตาประทับของลาดานไอ้ของไลคาสอย่างเงี้ยมันก็ให้พลังชีวิตเขาเพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะแค่นั้นเองนะครับผมนี่ก็คือความหมายของมหารูนของไลคาสนั่นเองนะครับนี่ก็คือดาบยามเหยียดครับที่ผมบอกเมื่อกี้ฆ่าได้ปุ๊บจะมีสกิลเพลิงช่วงชิงนะครับจะทำให้พลังชีวิตของเรากลับมานั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับมหารูนอันสุดท้ายประจำวันนี้นะครับคือมหารูนของมาเลเนียซึ่งในมุมมองของผมนะครับมหารูนของมาเลเนียเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในความหมายผมนะผมมองว่ามหารูนของมาเลเนียเขาต้องโดนตีก่อนนะแล้วเขาจะมีแถบสีชมพูขึ้นพอเขามีแถบสีชมพูขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะอารมณ์แบบว่ากูไม่ทนต้องรีบตีนะครับระยะเวลานั้นพลังชีวิตถึงจะลดไม่เยอะนะครับแต่พอถ้าเราไม่ตีปุ๊บนะครับพอมันหายไปเนี่ยเราก็จะทักว่าเราเสียพลังชีวิตไปเปล่าๆผมก็เลยมองว่ามาใช้กับโล่ไหมถ้าใช้กับโล่เนี่ยอาจจะดีกว่าไหมเพราะว่าโล่เนี่ยพอเวลามันกันเนี่ยเขาเรียกว่าพอเวลามันกันเนี่ยมันก็จะต้องดูค่ากายภาพเราเนาะถ้ามันไม่ตีแรงมากมันก็ไม่เข้ากายภาพเราพลังชีวิตเราก็จะไม่ลดเราก็ลดแต่พอควรดีไหมไม่ควรจะไปลดเยอะๆดูนะครับอย่างอันเนี้ยผมก็แทงกลับไปใช่ไหมอย่างเงี้ยถือว่าไม่แย่อย่างเงี้ยถือว่าไม่แย่แต่ว่าถ้าสมมติว่าโดนตีหนักๆแล้วจะตีกลับไปผมว่ามันก็ลำบากนิดนึงนะอย่างแป๊บนึงแล้วผมก็หมุนแม่งเลยวอมปุ่มปุ่มปุ่มนะครับพอเวลามันตายมันก็จะเพิ่มมาแค่นิดๆหน่อยๆมันไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับในความหมายของผมนะครับผมก็จะมองว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นไหมหรือยังไงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าทุกคนมีความคิดยังไงครับเบนน่าบอกผมหน่อยนะผมก็อยากทราบเหมือนกันว่ามีวิธีการเล่นยังไงสำหรับในตัวของมหารูนของมาเลเนียครับนี่นะครับก็ปราบเขาให้นะครับปรับเขาหายนะฮะก็คือมันมีแถบชมพูครับถ้าตีตอนแถบชมพูพลังชีวิตเราก็จะกลับไปเพิ่มนิดๆหน่อยนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเนี่ยถ้าตีปกติมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรใช่ไหมก็เลยมองว่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้าสู้กับเทียบกับมหารูนของพวกพี่ๆที่กล่าวมาตอนแรกไปเกียร์นะครับก็สรุปง่ายๆครับผมมหารูนของไลคาร์ดจะดีมากในกรณีที่เจอศัตรูแล้วฆ่าได้นะครับส่วนมหารูนของม็อกก็ถ้ามีซัมมอนก็จะดีนะครับแล้วก็มหารูนของก็อดติกก็จะดีมากสำหรับในการที่จะสู้กับบอสเนาะหรือว่าอะไรก็ตามมหารูนมอร์กอตเพิ่มพลังชีวิตอย่างมากแล้วก็ในตัวของมหารูนมาเลเนียก็คือที่เราแสดงไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็มหารูนลาดานก็เพิ่ม3ขีดด้านบนนะครับกับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าเป็นเรื่องกันแล้วนะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย